ับย่ำแรงย่ำคำได้ป่ะที่นี่อันมาเรียนน้ำลูกไส้เรียนน้ำหมอลำมันเสียงวีหกนกพงสะกอนเอาอันมาทรงเพิ่นบ้านนี่ล่ะก็เลยมาเรียนบ้านแม่นบ้านเป็นบ้านพ่ออำเภอกู่แก้วพี่น้องบ้านอันนี้นี่คนดังคนดังหลายเถอะบ้านนี่ดังหลายหลายหมอลำนกครับผู้หนึ่งแล้วก็หมอลำบ่อยพี่น้องสูงยักษ์นี่เห็นหน้าห้องโคกโลดครับอันไปหาหมอลำนกพงศกรเดียวก็เลยแวบมาหาหมอลำบ่อยคนดังของเมืองอุดรเด้ครับตอนนี้มาเฮือนเล่าถามหาเขาเจ้าว่าเราบุญอยู่เฮือนอันไปเบิ่งเฮือนหลังนึงมันอยู่ตรงหน้าผมเหมือนกันว่าตอกวิดบ้านไปปุ๊บสิเดี๋ยวเห็นรถด็อกทั้งซ้ายมือมาเลยมาน้ำหงครับพี่น้องมาทางเลี้ยว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 มาจนไม่เห็นนะครับสะดุ้งยกไว้ไว้อยู่เอ้าผมมันเล่าอยู่หนองสาน่ะพี่ท่านว่าครับตอนนี้เพิ่นอยู่หนองสาเพิ่นจูบป่าได้หามือบ่ทันแห้งหนองสาเนี่ยประมาณไร่2ไร่พุ่นล่ะครับมันก็บ่แห้งง่ายแล้วเนาะครับพี่น้องเคยเห็นบ่ครับมาละบ่อยครับมาทักทายกันเนาะพร้อมๆกันอยากเพิ่นสิให้ทักบ่ให้ทักเด้เฮาก็มาทักเพิ่นโลดเนาะอยากเห็นเพิ่นคิดฮอดก็ซ่อนซ่อนหลายบ่ซ่อนบ่เพิ่นเป็นโอ้เป็นบ่ม่วนบ่เพิ่นตะแพงแฟนขับเพิ่นก็บักหลายเลยกับเพิ่นดังแฮงครับตอนนี้มาทักทายเพิ่นครับสวัสดีครับลูกครับผมครับพอดีเห็นไปบัดเห็นไปแฟนเออเอาศิลปินผู้ใต้ครับผมนี่ดีใจครับเพิ่นพอแล้วมาแบบบ่ได้ตั้งหลักเลยนี่บ่ได้โทรหากันเด้เพิ่นน้องสาวเพิ่นบ่ฮอดจังได๋จังยางมาเพิ่นมีวันสนามเด้อันบัดนี่กล้องคือผู้ใหญ่ๆเนาะผู้ใหญ่ๆอยู่ได้แต่อยู่ในกล้องไม่เห็นตัวจริงบ่ได้เนาะไปแล้วมันพอต่อป่ะยากจังลําได้อยู่นะพี่น้องผู้ใหญ่น้อยครับอายุเท่าไหร่ถามได้บัด37ว้ายังรับได้สบายได้สบายครับบ่ม่วง3บาทแต่ก็หลังกระป๋อยถิ่มแล้วตัวลูกบ่ต้องปล่อยมันแล้วให้มันอยู่นี่น่ะน้องสานี่ก็ได้ถ้าเป็นป่าธรรมชาติลุงรวดก็ต้องปล่อยป่าเลี้ยงเป็นห่วงอีกแบบเป็นห่วงจับป่าไปได้ก็ได้คือพ่อตั้งแต่ป่าคือนอนซาป่าครับพี่น้องครับกันได้นอนเฝ้าล่ะพี่แฮ่นอนอยู่นี่แม่นบ่ครับผมก็มันก็มันก็มันก็แล้วเรียกกับว่าป้าเพิ่นมาเล่นอันบ่ทันมีได้ป่าบ่มีผู้หยังดอกเพราะว่าดูเหมือนมันใส่โซล่าเซลล์อยู่แล้วเนาะใส่โซล่าเซลล์ใส่เซลล์หน้าบ่ติรูปกว่านี้อ้าวไปครับครับกันหน้าพี่น้องน้ําหน้าจะพอครับอันเฮ็ดตะไหนพอตะกอนเป็นหมอลำบ่ตะเลือกแค่ตะเล่นแบบบวชบวชซะก่อนบวชบวชได้9ปีบวชบวช9ปีอีบ่อีเมสบ่มีหลักการคําเว้าบวชบัดนี้บวชแล้วบัดพระอาจารย์เพิ่นได้ว่าคันเพิ่นสิมาบวชเรียนบวชเรียนกับเด็กก็บ่มักเรียนอยากมักเรียนเฮ็ดแหล่เฮ็ดเสียงก็เลยพาไปเรียนเฮ็ดแหล่เฮ็ดเสียงก็ได้สมพ่อสมพ่อสมพ่อพี่น้องนี่ได้มาสอบประวัติพร้อมกันแล้วสมพ่อบ่ปิ่นเอิ้นเพิ่นว่าเอิ้นปากเกี้ยงบ่ปิ่นซะนี่ตัวการแล้วครับพี่น้องบ่มีหลักการร้อยคนฟังบ่อยากออกหนีไปไสแต่พ่อฟังตลอดนี่พ่อสิเบิ่งตลอดแล้วพ่อก็สิบ่ไปไสเบิ่งจนเจ้าเซาเว้าเพิ่นโอ้เป็นนักเทศมาก่อนเฮ็ดแลเฮ็ดเสียงก่อนมาพ่อแล้วอันนี้สิออกมาว่ามากก็จักสิเฮ็ดหยังไปก่อนไปนอกไปบ่เป็นไปกรุงเทพฯขึ้นฮอดบ้านไปนอกขึ้นฮอดบ้านเออๆแล้วบ่ไปพวกเพิ่นก็เลยว่าฮัดหวยพรฮัดล้ําฮัดร้องซะเป็นหยังแล้วก็ฮัดร้องเรียนน้ําบ้านซื่อๆบ่ได้ไปของพวกแม่งสํานักครับลูกเพิ่นยอมยอมว่านี่เป็นแรงผักดันอยู่ผมเป็นศิลปินผมร้องเพลงบ่เป็นเนาะมันเพิ่นว่าเนาะก็ไปล้ํานํากันร้องนํากันแล้วก็ไปว่าสักตัวเอาเกิดสรุปคาบหลุดออกโอ้โหบัดที่นี่แหละค่ะไปเปลี่ยนหมอลำบริยุคณะใหญ่เห็นบ่บ่ครับนี่คณะหมอลำลำก่อนลำอย่างธรรมดาคณะอยากอายไปยุ่งไหมอยากฟังก็ต้องไปยุ่งทั้งเขาเราจะสิไปยุ่งจังใดไปยุ่งเขาที่เขาโอ้โหบ่ท่านเขาเราจะ30กว่าปีเขา40 50ทั้งลำอยู่เนาะเออ
หลายหลายคนนี่40กว่านี่40กว่ายังล่ําได้เสืออยู่ตอนนี้เวลานี่สุขภาพต้องไปอย่างแรกก็ได้ทั้งหมดกดร้อนหลายมือแน่เป็นไงก็จะเก่าบ่ได้มาเห็นตัวจริงมันจะมาดีใจแล้วพี่น้องดีใจนี่เป็นแฟนคลับเลยดิพวกพี่เป็นแฟนคลับเราแฟนคลับนี่นั่นจะเราเป็นผู้ได้หรือกันบ่ครับพวกพรเนี่ยเป็นแฟนคลับเจ้าอีกคนนึงมาที่นี่หมอลำเหียงคนลืมสื่อเราอยู่ดอนจานก็ได้สิหมอลำมันจับไม่ลองดีๆลำได้สมมองเหมียลืมสื่อแล้วเร็วก็ดักไว้เจ้าเลยเอาไปมาเลยหลับงานสื่อหลับงานหมอลำเรืองขนาดนี้หน่อยเราตะกอนเรารับลำปอดแล้วอ่ะปั่นเราหลับไปเวิร์ดปั่นเราเบื่ออยากไปหาพอมาหาผมนี่ด้วยเราสิไปพี่น้องก็ได้วางสีครับแล้วไม่เห็นตัวจริงแล้วมาที่นี่หลังจากที่หันซื้อของมาแล้วก็เป็นนักเกียรติอวยพรหมดแล้วครับผมงานประจำของตัวไปแล้วอวยพรหันน้ำงานวัดเป็นบุญย่ำวินเป็นบ่งานวัดรับจังไหนมาที่นี่งานเดียวสั่งก็เลี้ยวแก้บัญชีให้ครับก็ได้มาเป็นชั่วโมงจนงานแล้วผมเมื่อไหร่ได้กินกลับไปจนมารับถึงงานครับก็เศร้าสันจะหันแล้วก็มาล่ำหันแต่เศร้าสั่งงานวัดนี่แล้วแก้คนคนทั้งสี่คนสี่แก้ให้เราคนไข้กระทำคนไข้จ้างจังไหนก็จ้างจังไหนสี่หาพันเจ็ดพันแก้ไก่แก้ไก่แก้จังสันหลวงพี่มาที่นี่ก็ขับขึ้นมาที่ไปล่ำลองปิดกิจการอะไรบ่ไปแล้ววันต่อมันร่างกายว่าแข็งแรงตอนนี้คนยึดตามเท่าไรตอนไม่เพจนี่ไม่เพจ300,000ครับเพจนี่300,000ครับเพจช่อง YouTube บ่ดีผมบ่ดีครับบ่ดี YouTube เพจเพจสั้นๆครับไม่ได้ลงครับผมครับก็มาผมก็เล่นแต่เพจกับ TikTok ครับ TikTok นี่คนตามเท่าไหร่จักรล่ะเพิ่นคนทั้งมาก400,000ครับโอ้ TikTokช่วงโควิดนี่แหละเจ้าดังเนี่ยมาเดี๋ยวเจ้าไล่ไปมันก็ดิ่งดับเลยยินไปนอกเล่าบอกซื้อฟังมาพอพี่ถามหาอยู่เออสิมาเล่นน้ำด้วยเมียนฮัตแมนดีกินนกกับอันนี้นะว่าให้โอกาสไม่ล่ะแต่ว่าข้าพุ่งยี่เบิร์ดโอ้เจ้าก็ไปโทรมาหาที่หน้าแต่มิเตอร์คุยกับหนูพอจังเป็นแฟนคลับเราสร้างมาตีนกอีหลีตีนกอยู่บ้านเจ้าตีนกถ้าถามลูกจังซี่เด้อ ของลูกแม่นลินตนุกอยู่บ้านผมนี่ล่ะพ่ออันนี้ล่ะสําว่าเป็นผู้นกปั่นเป็นแรงผลักดันให้นกมีกําลังใจสูงมีกําลังใจยางแม่นแล้วนี่ล่ะเออเป็นพลังใจให้ผมพระบาราเคยได้เอาเสื้อให้เราใส่มันบ่ครับเออระหว่างกันอยู่น้ําเพิ่นเป็นผู้ใหญ่ถ้าไปร้องเพลงหมดนั้นมื้อนี้บ่เพิ่นว่าจะพอจะเป็นเล็กน้อยครับน้ําบทที่ขนานันการันตีเออกันไปมีมาแต่ใกล้นี่ไปว่าที่หนาวๆก็พักกอดกันไปน้ำข้างหนาวแห้งเนาะลมหานต่อน้ำหนาวแห้งไปสองคนเมื่อกี้ว่าจะใช้ไปเออเขาจ้างจะเราเก็บร้อยบาทก็ได้ซื้อในงานมาเรียกกันครับอยู่บ้านไหนพี่น้องจักรบอลที่นี่อยู่บ้านโคครับอยู่น้ำบาดคณะหมอน้ำน้ำบีโฮเอออำเภอคูเกลครับหาตู่ได้หินแล้วจะแม่นหาขาดซะคนคนนี้มันอยู่ใสกุ้งกับปล่อยบ่รู้ครับผมปล่อยธรรมชาติจังว่าปล่อยธรรมชาติผมเสียอาหารที่พักที่อย่างต่อรถครับอันนี้เป็นปล่อยป่าธรรมชาติมาหลินน้ำเพลินครับผู้เพลินนั่นนางสามหล่อบอกปัดไปเห็นขนาดนั่งอยู่ใส่กระปั้งไปเบิดแล้วเราได้อย่างนี้ติดต่อความเป็นผีเงินแก่อันล่านลงในล่านพออยู่ในคนเปิดมองอันนี้ยังคนไล่หมาอันบ่บ่มีอันล้างจากไล่หมานี่แหมเอออันไล่หมาเห็นอยู่รถอันไล่หมาในล่านเนาะอันนี้แสนมันบ่อันนี้ครับแสนเนาะอันหมานั่นเป็นล่านอันมันเข้าไปรู้ดีหลายเนาะอันบ่มีคนได้เข้าไปเด้มีแต่เพิ่นเข้าไปเข้าไปแล้วบ่อยากออกนี้เราอยู่หั่นนี่เนี่ยเออคันคนไปใกล้ในบัดข้างนึงแซวมึงมาอยู่นกกูมึงสิมาขัดกูจะได้ก็ได้ว่าจังซี่ถ้าดีสิจังเข้าอ่ะนะ
ก็เลยห้ายหัวบ่ได้ได้นี่ครับก็เลยลงติ๊กต๊อกโอ้ยน้องหมอลำบ่อยพี่น้องผู้ตัวจริงผู้น้อยบ่บ่ใหญ่ส่วนเป็นพระเอกหมอลำศิลปินคนไทยเพิ่นบ่ใหญ่ตอนนั้น47 48นึงเนาะบ่บัดออกกล้องก็ยังบ่ใหญ่เด้บ่คือว่าเป็นผู้ใหญ่ฮะเป็นศิลปินบ่ตัวจริงผู้น้อยใส่สุดเป็ดคือสิคองที่แม่สะดุ้งนั่นน่ะคือก่อนสักนาทีเอาไปไม่ทันโอ้ใส่เอาเงี้ยมันไปจริงๆมือสิแห้งบ่ได้ชื่อว่าใหญ่เนาะมีคนมาหาดูบ่นี่แต่เมื่อพบเพิ่นคุณพบเพิ่นเข้ามาพบเพิ่นพ่อเพิ่งก็ยอดกระไรเนาะยอดพ่อเพิ่งกระไรตกเดือนตักกระทบนี่นั่นเล่าแล้วนะมันเป็นผักอยู่พ่อเพิ่งกระทบตึ๊ดตักพ่อก็ได้ตึ๊ดดอกพ่อก็ตึ๊ดพ่อไอ้ไปเอิ้นดูไปหาดูหาเต่าเอาตึ๊ดมันโซเชียลเนาะเขามีน่าจะเป็นนั่งบอกเขาโทรศัพท์เดียวก็ต้องมาคอยไปหาท่านคิดดอยก็ได้สวดไปผมก็หาไปน้ําอันผู้ใดก่อนผู้ยิ่งพวนอยู่บ้านน้องสาวใกล้ๆกันบ่น้ํากันมาตะน้อยเออตกงานตกงานก่อนนั่นน่ะอันนั้นก็พ่อยดังไปน้ําเจ้านิดนึงก็ได้ตกงานไปได้บ่ามาอยู่บ้านก็มาหัดคิดน้ํากันมานี่น้ํากันเออแยกกันเลยออกกันงานบ่ค่อยสิได้ไปมาอยู่บ้านเออมาหัดเพิ่นกระดังน้ํากันบ่ซินี่เพิ่นจะมีช่องของเพิ่นด้วยกันครับเก็บผักหวานมาโอ้ยโอเคอะไรดีใจครับพี่น้องดีใจนะครับแต่มาเยี่ยมยามทำข่าวหมอลำบ่อยปั่นคอเพื่อกูแก้วปั่นหมอลำน้ำวิหงครับมาเมื่อนี้ก็เลยมาบ้านนั่นแต่ก็ล่วงมาหาหมอลำบ่อยเลยครับเอาฝากติดตามด้วยพี่น้องเด้อเฟซครับหมอลำบ่อยหรือว่าเฟซครับศิลปินตัวไทยอันหลังที่เราเคยเห็นนั่นแล้วบริยูตั้งอื่นเนี่ยหายากก็บ่ยากครับบ่ยากพอพี่บอกให้มองนี่เลยครับเราอยู่บ้านคอตำบลไหนครับตำบลคอใหญ่ตำบลคอใหญ่อำเภอกูแก้วจังหวัดอุดรครับอยู่บ้านน้ำวิหกอยู่บ้านหมอลำเสียงวิหกนกกุ้งสะกอนบ้านเดียวกันที่คนละกลุ่มนะครับทางโซนบ้านจะกลับลำพันพ่อพันลำห้าครับรับกันดีบ้านบ้านพ่อพ่อเนาะบ้านใหญ่เลยขับรถจมเมย์จนจนชีวิตบ้านขี่ขับจากบ้านพระเอกนกปูนดวงบุญตามหาเจ้าไปถามอยู่สุดบ้างจะตีรถกลับขึ้นมาฮะขอบคุณครับพี่น้องขอบคุณหลายนะครับที่ขับมาบุญมาช่วงขับจากคนแต่คนมาบุญตอนนี้ครับขอบคุณครับ